แม่ก้อยแก้อาการพืชใบเหลืองได้แล้วจ้าส่วนนี้เลยค่ะเพื่อนเราก็ลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขาลดลงเลยประกาศค่ะคุณจ๋านี่ใบเขียวใบใหญ่น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหเลยคะน้าค่ะคุณจ๋าน่ารู้เลยค่ะเพื่อนส้มๆโรคแมลงรุมเยอะค่ะส่วนนี้เลยค่ะคุณจ๋าเขาไล่แมลงได้ด้วยค่ะปรับปรุงสภาพดินได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างนี้กันอยู่ไหมคะต้นไม้ที่บ้านค่ะเหลืองมากๆค่ะแม่ก้อยโทรมนะคะโรคแมลงก็รุมเยอะโอ้โหเพื่อนๆดูพลิกดูที่ใต้ใบเลยโอ้ทั้งเชื้อรานะคะแมงวีขาวค่ะโอ้โหแมลงเพี้ยตัวเล็กๆเพียบเลยค่ะก็ต้นเล็กแคะแกนค่ะแม่ก้อยแถมยังนะคะติดดอกออกผลน้อยมากๆผลผลิตรุ่นแรกงามๆค่ะแม่ก้อยแต่ผลผลิตรุ่นที่2ค่ะมีปัญหาแล้วโรคแมลงรุมเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหพริกนี่เป็นโรคกุ้งแห้งกันอย่างนี้นะคะเม็ดเหี่ยวเม็ดเฉานะคะไม่สวยไม่เต่งไม่ตึงตอนแรกๆก็เขียวดีค่ะแม่ก้อยแต่ตอนนี้นะเริ่มมีอาการนะคะปลายใบเหลืองๆนะคะแม่ก้อยใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะให้กลับมาเขียวนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะให้กลับมาเขียวอีกครั้งเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เห็นผลชัดค่ะถ้าดูอุปกรณ์หลักนะคะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นนะคะน้ำหมักขี้วัวเลยนะคะที่มีไนโตรเจนสูงค่ะรากเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยขี้วัวค่ะแช่เพียง1คืนนะคะเพื่อนๆก็จะได้ซุปเปอร์ปุ๋ยน้ำค่ะพลังสูงค่ะจากน้ำหมักขี้วัวนะคะสีเขียวๆนะคะอำพันแบบนี้เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะในเปลือกไข่ค่ะประกอบไปด้วยและธาตุสารอาหารนะคะเป็นแคลเซียมค่ะเป็นธาตุอาหารรองบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเร่งรากเร่งเขียวนะคะป้องกันศัตรูพืชมดหนอนแมลงและหอยทากนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวกันแบบง่ายๆเลยเป็นองค์ประกอบของโปรตีนทุกชนิดเมื่อใช้กับพืชแล้วนะคะพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีค่ะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าค่ะเพื่อนเก็บสะสมไว้เลยค่ะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะปรับปรุงสภาพดินแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะดินแข็งดินเป็นด้านไม้ไม่ติดดอกออกใช่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เขียวเร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะต้นไม้ต้นไหนนะคะปลูกไปแล้วหรือปลูกลงกระถางไปแล้วทำไมต้นโทรมพริกมะเขือของหนูติดดอกเต็มต้นเลยค่ะแม่ก้อยแต่ทำไมดอกร่วงนี่ก็แก้ง่ายๆด้วยเครื่องดื่มชูกำลังต่อไปค่ะเป็นน้ำยาล้างจานมดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ปลูกผักกินใบนะคะสามารถใช้นมจืดแทนได้นะคะหรือน้ำขี้เถ้าด่างใช้นะคะน้ำหมักขี้วัวแบบเพียวๆนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนต้นไม้ต้นไหนนะคะมีอาการเหลืองๆค่ะนี่เศรษฐีเรือนนอกค่ะเพื่อนจ๋าน้ำหมักขี้วัวค่ะสูตรเพียวๆเลยค่ะเพื่อนน่าลดลงไปเลยค่ะเพื่อนจ๋ากรณีนะคะพืชเหลืองมากนะคะเราใช้น้ำหมักขี้วัวเพียวๆได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะและหลังจากที่เพื่อนๆนะคะใช้น้ำหมักขี้วัวค่ะเพียง3วันจ้านี่เพื่อนๆก็จะได้ต้นไม้นะคะกลับมาเขียวสดชื่นนะคะง่ายๆกันอีกครั้งเลยค่ะกุหลาบต้นนี้ค่ะหมดดอกไปแล้วค่ะนี่กระตุ้นให้เขานะคะติดดอกอีกครั้งนะคะนี่เร่งรากเร่งเขียวกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนแก้วนี้เลยค่ะเพื่อนแบบเพียวๆราดรสได้เลยค่ะเพื่อนก็จะมีจุลินทรีย์ที่เยอะมากๆค่ะในน้ำหมักขี้วัวค่ะสูตร2แบบเข้มข้นประสิทธิภาพสูงนะคะเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆใส่ไปในโคกเลยเพื่อนๆมีเครื่องปั่นก็ยิ่งดีค่ะคือเปลือกไข่เนี่ยยิ่งละเอียดยิ่งดีมากๆเลยก็ตำเปลือกไข่ละเอียดแล้วค่ะเพื่อนๆขาตักค่ะนี่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ทานใส่ชามเลยค่ะเพื่อนๆโซเดียมกลูตามีนค่ะเพื่อนๆจ๋า1ช้อนเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะดื่มชูกำลังนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองสุดง่ายค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปค่ะ2ฝานะคะ
เพราะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยผสมนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะเขียวใบมันใบใหญ่นะคะจากใบเหลืองๆนะกลับมาเขียวทันใจด้วยน้ําซาวข้าวเลยค่ะเพื่อนใส่น้ําซาวข้าวลงไปค่ะเพื่อนจ๋า1ลิตรได้เลยเพื่อนๆมีน้อยนะคะใช้เพียง1แก้วได้นะคะเพื่อนท่านไหนทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอยู่แล้วใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวได้เช่นกันนะคะล้างจานค่ะมดหนอนเพลี้ยแมลงเยอะมากๆค่ะขึ้นต้นไม้ของหนูนะคะเขามาดูดกินนะคะน้ำเลี้ยงจากต้นไม้พืชผักของเพื่อนค่ะแม่ก้อยใช้นะคะ2ช้อนนะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะแม่ก้อยผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะนี่สูตรนี้เด็ดขาดค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะสูตรนี้เราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะผสมต่อน้ำค่ะ20ลิตรเลยค่ะเพื่อนแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ของดีค่ะเพื่อนเปลือกไข่เลยค่ะนี่แคลเซียมแบบง่ายๆค่ะเราทำได้เองค่ะเพื่อนๆค่ะหมักขี้วัวค่ะขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่นะคะหมักไว้เป็นน้ำนะคะได้เช่นกันนะคะไม่ก้อยใส่ลงไปเลยค่ะ1ลิตรเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขันใช้ขันเลยไม่ก้อยตักเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ไม่ก้อยก็ราดรสค่ะบำรุงต้นพริกเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆครับเลยต้นไหนโซมมากไม่สวยนะคะร้านรถเลยค่ะเพื่อนๆค่ะผักกินใบค่ะใช้ได้ดีเช่นกันค่ะแม่ก้อยสวยมากครับเพื่อนมีหลายพันธุ์ค่ะพืชใบเขียวใบใหญ่หวานกรอบรสชาติดีนะคะไม่มีแมลงมากวนค่ะสักใบก็ไม่เจอค่ะเพื่อนๆแนะนำเลยครับเพื่อนเร่งเขียวแล้วไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนจะรถเลยปลูกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าปลูกลงกระถางปลูกในแปลงผักนะคะสูตรนี้ได้เลยครับเพื่อนรู้เลยให้ต้นพริกดกๆค่ะแม่ก้อยจะได้กินพริกนะคะกระถางเดียวค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะราดลงเลยค่ะต้นไม้ไม่เยอะนะคะหนูเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะแม่ก้อยเราใช้นะคะแบบฉีดพ่นเลยค่ะเป็นปุ๋ยทางใบเลยค่ะใส่น้ำสะอาดไปนะคะครึ่งนึงเพื่อนใส่น้ำหมักขี้วัวตามลงไปเลยค่ะ100มล.ค่ะเพื่อนค่ะไปค่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปครึ่งฝานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าต้นไม้มาจากร้านต้นไม้ค่ะเปลี่ยนกระถางค่ะแม่ก้อยนี่ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะโซเดียมกลูตาเมต1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะล้างจานลงไปค่ะช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะแบบสเปรย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยตื่นเช้ามานะคะเช็คนะคะตรวจต้นไม้เนาะไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะบำรุงพืชผักนะคะให้กลับมาเขียวอีกครั้งสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะนี่นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะหลายท่านบ่นเก่าๆนะรัดปลายแบบนี้นะคะแก้อาการนะคะหัวฉีดพ่นอุดตันนะคะเพื่อนๆค่ะก้าเล็กๆค่ะไม่ก้อยขาแต่ตอนนี้ทำไมเหลืองแบบนี้นะคะนี่โอ้โหโอ้โหนี่แสดงว่าเขาขาดแร่ธาตุสารอาหารนะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยในการพืชใบเหลืองไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะทำให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะกลับมาเขียวนะคะใบใหญ่อีกครั้งนะคะเพื่อนจ๋าอะไรคะแม่ก้อยเพลวค่ะเพื่อนจ๋าราชินีแห่งพืชผักค่ะเมาเบอรี่ต้นนี้ค่ะเพื่อนจ๋าแม่ก้อยทำนะคะจากการนะคะปักชำเนี่ยเพื่อนๆดูใบเล็กใบหดครับเพื่อนทำยังไงนะคะจะให้พืชของเรานะคะใบเขียวใบใหญ่นะคะติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพื่อนให้เพื่อนนะคะมาพรวนดินนะคะในกระถางเลยนะคะให้ร่วนซุยนะให้มีอากาศนะคะเพื่อนจ๋าอันดับต่อไปค่ะเพื่อนก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เพื่อนมีทุกสูตรนะคะได้เลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยปุ๋ยหมักจริงๆนะคะเราสามารถตำเปลือกไข่นะคะใส่ผงชูรสนะโรยลงไปได้เช่นกันนะคะดูโซมขนาดไหนเพื่อนดูใบไหม้อย่างนี้นะคะนี่มีเพื่อนหลายท่านถามกันมาเยอะมากๆอาการปลายใบพืชนะไม่ไหม้นะแก้ง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนตามด้วยน้ำหมักขี้วัวของเราเลยค่ะเพื่อนราดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขาให้ชุ่มเลยนะคะให้ดินเขาชุ่มชื้นค่ะได้รับปุ๋ยนะคะสู่รากพืชนะคะสู่รากลำต้นกิ่งก้านใบค่ะเพื่อนนี่กระถางนี้ค่ะคือผลงานค่ะของปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวของเราค่ะเพื่อนเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าจากเมาส์เบอร์รี่ไปเล็กๆแคะแคะแกนๆนะคะเพื่อนจ๋านี่เพื่อนๆดูตอนนี้โอ้โหใบเขียวใบใหญ่กันอย่างนี้นะคะเพื่อนแม่ก็แก้อาการพืชใบเหลืองได้แล้วจ้าส่วนนี้เลยค่ะเพื่อนเราก็ลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะลดลงเลยเร่งเขียวเร่งแตกใบแตกยอดได้ดีจ้าปลูกใบใหญ่มากเพื่อนจะเท่ามือแม่ก้อยเลยโอ้โหสูตรนี้เห็นผลชัดค่ะเพื่อนติดผลนะคะเพื่อนจ๊ะไปสูตรนี้เลยรถค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนรถลงดินเลยนะคะโอ้เพื่อนดูค่ะมะละกอที่แม่ก้อยตอนไว้นะนี่ติดดอกออกผลนะคะเพื่อนจ๋าให้ดูกันหลักฐานสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋ารถเลยค่ะเพื่อนจ๋ามะเขือของใครไม่งามคะทำยังไงคะแม่ก้อยเพื่อนทำสาวเลยตัดไปครึ่งนึงนะคะสักประมาณ1อาทิตย์เนี่ย
เพื่อนดูมะเขือของเพื่อนนะคะจะแตกใบใหม่อย่างนี้นะคะมานะคะอยู่ที่1เดือนค่ะก็จะใบใหญ่ใบเขียวกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าใช้สูตรนี้เลยท่านรู้เลยค่ะให้ชื่นเลยนะคะดอกไม้ประดับนะคะสูตรนี้เนี่ยค่ะเพื่อนแนะนำเลยชวนชมของใครยังไม่ออกดอกนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนท่านรู้เลยที่นี่มันก็มีหลายกระถางค่ะก็ทำสาวเช่นกันตัดแต่งกิ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะออกดอกใหม่ค่ะเพื่อนเห็นนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ2เดือนค่ะเขาจะออกดอกแบบนี้นะคะเพื่อนจ๋ามะนาวของใครคะยังไม่ติดดอกนะนี่มะนาวใบเขียวใบใหญ่ค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนมะนาวแม่ก้อยออกดอกดีมากนี่เลยจ้ามะนาวนะคะดกเต็มต้นกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนชิดต้นเลยค่ะเพื่อนค่ะต้นที่บนใบด้วยนะคะเพื่อนจ๋าชิดต้นทั้งต้นเลยดูท่อนี้ค่ะชิดต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าชิดต้นเลยนะคะดกดกผลใหญ่ๆค่ะสูตรนี้นะคะเร่งเปิดตาดอกมะนาวนะคะทำให้มะนาวนะคะติดดอกออกผลนะคะผลดกดกง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะมะนาวยอดไหนใบไหนนะคะหงิกหดหดอย่างนี้นะคะโค้งๆบิดเบี้ยวเสียรูปนะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนลงพืชผักได้ด้วยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยได้ด้วยนะคะกำจัดเพี้ยหอยได้ด้วยก็จะเป็นอาการอย่างนี้ค่ะอาการเพี้ยหอยบุกค่ะเกิดจากความชื้นเพื่อนจ๋านี่ๆๆโอ้ไตใบยิ่งเยอะดอกส้มโอค่ะออกดอกแล้วค่ะเพื่อนหอมนะคะเนี่ยแต่ยอดใหม่อยู่นะแต่มีอาการหน้าใบเหลืองค่ะเพื่อนจ๋าเขาเจอโรคแมลงเนี่ยนี่หนอนชอนใบค่ะเพื่อนโอ้โหต้องช่วยเหลือเขาแล้วนะคะค่ะเพื่อนจ๋าติดพุ่งเลยนะหนักมากๆเพื่อนเด็ดใบทิ้งเลยนะคะเพื่อนการแตกใบแตกยอดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะเขียวกันแบบง่ายๆค่ะทำให้พืชนะคะใบเขียวใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้สระแหน่นี่ใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนจ๋าชิ้นพ่นเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะอยู่ด้านล่างเพื่อนชิ้นพ่นเลยเพื่อนเห็นไหมคะเห็นดอกเขาไหมคะดอกปุ๊บเพื่อนเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยค่ะเพื่อนจ๋าเคล็ดลับนะคะทำให้ผักชีฝรั่งของเพื่อนนะคะเป็นสาวเสมอนะคะได้กินอย่างต่อเนื่องได้กินตลอดนะคะนี่คือชิ้นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนครับนะคะส้มโอมะนาวนะคะติดดอกออกผลนะคะได้กินตลอดนะคะทางดินค่ะเพื่อนมีเปลือกแตงโมนะคะเปลือกมะละกอนะคะนี่เรามาดูที่โคนต้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะถ้ารู้เลยค่ะเพื่อนจ๋าที่โคนต้นเลยถ้ารู้ทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนที่ชายพุ่มเลยนะคะชายพุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนชายพุ่มชายกิ่งเหรอจ๊ะมะนาวอีกต้นนึงค่ะเพื่อนแม่ก้อยก็มาโรยนะคะเปลือกมะละกอเปลือกแตงโมเช่นกันค่ะเพื่อนค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนแล้วรู้ที่ชายพุ่มด้วยนะคะเพื่อนจ๋าก็ลาดทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนมีการติดดอกกันแบบง่ายๆจ้านี่นะคะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะเย็นนี้นะคะน้องผิวมาช่วยแม่ก้อยรดน้ำต้นไม้นะคะสูตรนี้นะคะพี่ก้อยรดเลยค่ะลูกเน้นๆเลยค่ะดูประกาศค่ะเพื่อนจ๋านี่ใบเขียวใบใหญ่น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนข้าวคะน้าก็ไม่ธรรมดาค่ะคะน้าก็โตแล้วรถที่ชื่นเลยเก่งมากเก่งมากต้องกินว่ารถเลยค่ะลูกค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะน้องกิ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะค่ะผักของใครใบเหลืองๆนะคะแก้ง่ายๆด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ